ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีมาส่งทุกคนเข้าพักในวันนี้ณสถานที่จริงตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเสียงน้ำตกที่เราได้ยินและเห็นอยู่นี้เป็นน้ำที่มาจากฟ้าเมื่อตอนประมาณสักบ่าย3โมงที่นี่ฝนตกค่ะเม็ดโตๆเลยค่ะแต่ไม่มีลูกเห็บเป็นการตกมาในช่วงเวลาสั้นๆ สัก1ชั่วโมงเสร็จๆ เราก็เห็นน้ำที่กำลังอยู่ในบ่อที่เราขุดไว้เป็นบ่อที่เราพร้อมที่จะรับน้ำที่มาจากฟ้าแล้วผ่านภูเขาค่ะเรามั่นใจว่าการวางแผนที่ดีการมีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากขนาดไหนแต่ทุกเรื่องราวของชีวิตมันจะผ่านไปได้ที่นี่เป็นหลุมหลบภัยของชุมชนคนเศรษฐีที่มีจิตที่คิดจะให้และฝ่าฟันทุกเรื่องราวอย่างคนที่ไม่ประมาทขาดสติจึงได้ชื่อว่าเราเกิดใหม่ได้ทุกวันแทบจะเรียกว่าเกิดใหม่ได้ทุกขณะจิตทีเดียวนะคะคุณแม่มองเห็นเงาของกล้องคือนันทวรรณเนี่ยอยู่กับภูเขาเหล่าเหลี่ยมเขาแล้วก็มีเงานะคะที่ทอดลงไปสวยงามจริงๆค่ะอยากจะพาทุกท่านเดินไปอย่างที่นันทวรรณเดินจริงๆแต่ว่าก็มีเสียงน้ำตกที่อยู่ด้านหลังคุณแม่ที่จะพาทุกคนเดินมาก่อนค่ะเป็นน้ำตกที่มาจริงๆนะอันนี้ไม่ใช่น้ำตกที่สร้างนะคะน้ำตกจริงๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนักประมาณสัก1ชั่วโมงน้ำจะไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำชั้นใดเราต้องฝึกให้ใจของเราเนี่ยทวนน้ำเราต้องเข้มแข็งพอที่จะเป็นปลาที่เป็นอะไม่ใช่ปลาตายว่ายตามน้ำลอยไปแต่เราเป็นปลาเป็นปลาเป็นก็คือว่ายทวนมันยากนะว่ายทวนน้ำเนี่ยมันยากแต่ว่ามันแข็งแรงนะเวลาที่เรามีความทุกข์และเราเห็นทุกข์และเรียนรู้ที่จะพ้นทุกข์เราจะรู้เลยว่าทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่จะทำให้เราเกิดใหม่การเกิดใหม่เพราะเห็นทุกข์ทำให้เราเห็นถึงการเข้มแข็งในการสร้างภูมิคุ้มกันคนที่จะผ่านความทุกข์ไปได้ต้องเห็นทุกข์แต่คนที่ไม่ยอมทุกข์แล้วล่ำไรลำพันอยู่ในทุกข์เขาไม่มีทางเลยค่ะที่เขาจะว่ายทวนกระแสได้คุณแม่เดินจากจุดนู้นขึ้นมาแล้วเห็นน้ำที่ไหลแรงถ้าเราเป็นเด็กนะคะเราคงชอบว่ายน้ำกับน้ำที่ไหลแรงแรงบางทีชีวิตเนี่ยมันตกมาแรงตอนเป็นเด็กสนุกเรารู้สึกสนุกตอนเป็นเด็กแต่พอเราเป็นผู้ใหญ่เราหมดแรงเราไม่ชอบอะไรแรงๆต่างกันด้วยวัยค่ะเป็นวัยที่บางทีบางช่วงของชีวิตเราสนุกแต่บางช่วงที่เราชราขึ้นเรารู้สึกว่าเราหมดแรงที่จริงเรื่องนั้นมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่เราหมดสนุกชีวิตที่เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยกำลังของเราทางสติปัญญาจะช่วยทำให้พวกเราอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกมากขึ้นอันเนี้ยเป็นสปริงเวย์นะคะที่น้ำไหลมาแล้วก็ไหลไปเดี๋ยวจะไปดูว่ามันไหลไปไหนอีกนะคะลองตามมาค่ะชีวิตเป็นเช่นนั้นเองเมื่อใดที่เราเห็นโอกาสในการหมุนเวียนของน้ำจากที่สูงไหลไปสู่ที่ต่ำแล้วก็มีน้ำจากที่ต่ำคือน้ำบาดาลเนี่ยค่ะดึกดึงขึ้นมาโลกเนี่ยมันถูกหมุนเวียนด้วยสติปัญญาของผู้คนเรามีอะไรคะที่เป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของเราจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งโปรดระลึกเสมอว่าเรามีสติปัญญาเป็นตัวขับเคลื่อนไม่ต้องกลัวทุกข์ทุกข์ก็มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นจงเคลื่อนชีวิตของเราจากทุกข์สู่การพ้นทุกข์ขอย้ำจงเคลื่อนชีวิตของเราจากทุกข์ไปสู่การพ้นทุกข์เพราะมันมีทุกข์เราจึงมีสติปัญญาที่จะพ้นทุกข์ทุกข์มีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็น
เมื่อเรามีกำลังมีความแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันบางทีทุกข์มันเป็นเรื่องขำๆนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาอิดออดล่ำไรลำพันสะอึกสะอื้นมนุษย์ต่างกันโดยการประพฤติธรรมก็คือการแสดงกรรมของเราให้ประจักษ์ชัดว่าโลกจะเป็นอย่างที่โลกเป็นแต่ใจของเราจะไม่เป็นทุกข์อันนี้แหละค่ะเรียกว่าเราประพฤติธรรมชุมชนคนโสดาบันเกิดขึ้นเพราะเราชวนกันประพฤติธรรมศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์คุณแม่เดินแล้วคุณแม่รู้สึกว่าการตัดสินใจมาที่หลุมหลบภัยโควิด-19เนี่ยมันช่างมีบทเรียนรู้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตเมื่อตอนเที่ยงกินข้าวยังร้อนอยู่เลยร้อนมากร้อนจนต้องใช้วิธีการอยู่ในหลังคาแต่พอตอน3โมงฝนตกตอน3โมงนะคะน้ำก็ไหลลงมาอย่างเงี้ยละค่ะเนี่ยเพราะฝนตกค่ะเห็นไหมคะบ่าละฝนตกก็เย็นแล้วก็มีความเย็นที่มาจากความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติใช่ไหมมันเป็นความเย็นที่มาจากของสูงอ่ะแล้วมันไหลลงต่ำอ่ะนะคะนี่ถ้าบอกว่ามันมาจาก1ชั้น2ชั้นนี่เป็นชั้นที่3แล้วนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วก็ลงไปเรื่อยๆคุณแม่ถามท่านถ้าเผื่อท่านมีความรู้สึกว่าชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงบางทีเราบินสูงแต่เราตกลงมาแล้วโลกมันเย็นอ่ะตามดูนะเราเคยอยู่ที่สูงมันมีความเปลี่ยนแปลงของอากาศแล้วเราก็ตกมันมาตอนตกเนี่ยเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องตกแต่โลกมันเย็นไงพอมันเย็นแล้วมันก็ไหลมันก็สวยเนี่ยค่ะชีวิตเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักมองสวยจริงๆค่ะเป็นความสวยที่คุณแม่เองก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ให้คะแนนนันทวันในการเลือกมุมมองและถ้าเปิดนันทวันใบหลังคุณแม่อีกทีนะคะลงไปเดินตรงนู้นนันทวันก็เช่นเรามีน้ำตก3ชั้นแล้วค่ะวันนี้เดินกลับมาได้นะคะคุณแม่จะหยุดตรงนี้ก่อนนันทวันเดินกลับมาได้สนุกไหมคะสนุกไหมจ้าแบ็กสเตจสนุกอ๋อมีคนดูเท่าไหร่แล้วคะ270รีบแชร์กดไลค์กดแชร์เลยค่ะเราเคยมีสถิติตอนนอนเนี่ยถึง300นะคะนันทวันลงไปตรงนู้นสิจ๊ะและนันทวันถ่ายขึ้นมาตรงนี้คุณแม่หันไปเห็นพระพักพระริยะธารามหาโพธิสัตว์เลยวันนี้เราอธิษฐานจิตก่อนปลูกต้นไม้ท่านเห็นหรือยังว่าโอมตาเลทีไรน้ำมาทุกทีแล้วน้ำใจเนี่ยโอ้โหไม่หยุดหย่อนเลยค่ะวันนี้มีคนมาทำบุญเรื่องปลูกต้นบาวบาบนะคะแล้วก็โอ้โหพวกเราเนี่ยหลั่งไหลเลยคนละ5บาท10บาทไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าโควิด-19 ใครว่าเศรษฐกิจไม่ดีในขณะที่เศรษฐกิจดูไม่ดีเนี่ยนะคะแต่ใจมันมีความอุดหนุนน่ะใช้คำว่าอุดหนุนเสียสละจาคะ300แล้วเห็นไหมคะเราเข้าถึงแล้วแชร์ไปก่อนนะคะตอนนี้จากมุมกล้องเห็นน้ำไหล3สเต็ปไหมจ๊ะนันทวันอย่าตกนะ1เสียงดังเลยอ่ะ2 3เราเชื่อว่าเราจะทำน้ำตกได้จากฟ้าลงมาเรื่อยๆและอยากให้ทุกคนรู้ว่าฟ้าหลังฝนสวยงามจริงๆฟ้าหลังฝนตกงดงามจริงๆค่ะชีวิตเกิดใหม่ได้ถ้าใจของคุณพร้อมที่จะเรียนรู้วันนี้มีคนหลายคนเข้ามาขอใบเช็คลิสต์โสดาบันแล้วคุณแม่เคาะแล้วโอ้ส่งเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือยังลูกส่งแล้วส่งแล้วดิมใครไม่ขอไม่ส่งใช่ๆเราอย่าทำตัวเป็นขยะเราต้องเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นใครขอเราให้ใครไม่ขอเราไม่ยัดเยียดและในขณะที่เราทำงานอยู่ตรงนี้ที่มีคนดู300คนมีใครสื่อสารมาเดี๋ยวให้ดร.โอ๊คเขาเป็นคนเล่าแต่คุณแม่จะขอพูดตอบวันนี้คุณแม่ดีใจที่พี่แมวคิดถึงคุณแ
พี่แมวปูนอินทรีย์มาถึงพอคุณแม่พาอธิษฐานจิตพี่แมวอธิษฐานจิตตั้งใจเพราะพี่แมวรู้ว่าพระอริยธาราไม่ทอดทิ้งไม่ทอดทิ้งคนที่กำลังต้องการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ใครก็ตามที่กำลังล้มลุกคลุกคลานกับชีวิตหายใจเข้าลึกๆบอกตัวเองว่าปัจจุบันขณะเป็นปัจจุบันกรรมที่เราต้องรักตัวเองให้เป็นปัจจุบันกรรมคือการประพฤติธรรมที่นี่และเดี๋ยวนี้ก่อนที่คุณจะไปรักคนอื่นคุณต้องรักตัวเองให้เป็นการกลับมารักตัวเองอย่างเข้าใจความเป็นจริงในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับเราในขณะนั้นยังมีปัญญาที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นแหละค่ะคือรากของความเข้าใจคือปัญญานะคะคุณแม่กำลังพูดว่าแท่งของปัญญานะมันมาจากหัวใจที่มันต้องอาศัยความเข้าใจมันเป็นใจแล้วมันก็ไปทำให้เป็นฐานของความคิดเมื่อเอาความเข้าใจมาบวกกับสมองซึ่งมันคิดน่ะอย่างมีความรักตัวเองเราจะเกิดใหม่เลยค่ะแค่นี้ค่ะง่ายนิดเดียวเราจะกลายเป็นคนที่ไม่เป็นปลาที่ตายแล้วไปตามน้ำแต่เราจะแข็งแรงขึ้นมาเลยค่ะแล้วว่ายถ่วนน้ำเราจะฟิตขึ้นแรกๆเราอาจจะรู้สึกดำผุดดำว่ายชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นมันมีบางช่วงที่มันต้องดำผุดดำว่ายแต่อย่าลืมว่าปอดเราใหญ่ขึ้นลมหายใจเรายาวขึ้นเพราะเราว่ายไงถ้าเราไม่ไหว้สิแล้วเราโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นอีเนี้ยแหละเป็นมนุษย์ที่มันใจมันไม่สูงอ่ะใจมันสูงมันต้องไหว้แล้วเวลาที่เราไหว้ขึ้นเราไหว้ถ่วนน้ำได้เนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าเราเริ่มไหว้ได้เบาขึ้นคือตอนแรกมันเหนื่อยหน่อยแต่ตอนหลังมันลอยตัวได้มันตุ้มตุ้มมันก็รอดแล้วการเกิดใหม่จากความเพียรที่เรารักตัวเองเป็นเราเรียกว่าเมตตาภาวนานะไม่ใช่ความรักที่เป็นราคะต้องตามใจวิ่งตามใจใครเอามาตรฐานของความอยากของเรามาเป็นตัวตั้งแต่ว่าเมตตาภาวนาคือมันไม่มีเงื่อนไขมันไม่มีเงื่อนไขน่ารักหรือไม่น่ารักไม่เกลียดต่างคนต่างกรรมต่างวาระแต่เราแข็งแรงขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือเรารักตัวเองเป็นเราจึงเข้าใจความทุกข์ของคนที่เราเคยรักว่าเขาทุกข์อะไรภาวะของความเหวี่ยงทางอารมณ์มันมาจากความไม่เป็นดั่งใจบางทีมันมีเคมีด้วยมันมีเคมีบางอย่างพอเราปรับเคมีตรงนั้นได้เราปรับใจเราได้สองอย่างเนี่ยมันแมทช์กันอีกครั้งหนึ่งมันเกิดเลยเช่นบางทีเราโทษไม่ได้ความรักไม่ใช่การโทษความรักไม่ใช่การรอคอยความรักคือการเกิดใหม่แล้วงอกงามคุณแม่เห็นธรรมชาติตรงนี้แล้วคุณแม่ต้องบอกว่าเรารักที่จะหายใจยาวๆอีกสักครั้งหนึ่งในขณะที่เราถอนหายใจเฮือกนี้มันคือการเกิดที่ดีเราเลือกแล้วล่ะเราเลือกละที่เราจะเกิดเราเลือกละที่เราจะโตเราเลือกละที่เราจะงอกงามเราจะเป็นคนที่งอกงามอยู่ในสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้โควิด19มันปฏิเสธเรื่องความไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนแน่นอนโควิดมาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะหลังโควิดชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงมีอยู่2กลุ่มคือ1เปลี่ยนแบบโตคืองอกงามขึ้นกับ2เปลี่ยนแบบตายคุณอยากโตหรือคุณอยากตายคุณก็เลือกคุณเลือกได้หรือยังวันนี้คุณแม่ให้คุณเลือกเลือกหรือยังคะมีสาธุสาธุในเลือกไหนลูกเลือกโตหรือเลือกตายพี่ติงเลือกแบบไหนคะเอามาสิมาคุย แม่กระซิบเข้ามาเดินมาใกล้ฉันนะอยากฟังคุณแม่เห็นละพี่ติงอยากฟังคุณแม่เดินเข้ามาใกล้เดินก็เลยเรียกเข้ามาเลยตกลงเลือกตายเลือกโตเจ้าที่รักค่ะถ้าเลือกโตต้องทำยังไงลูกต้องรักตัวเองก่อนเนาะอ๋อจ้ารักไงจ้าดีมากที่รักที่รักพูดถูกรักตัวเองรักไงล่ะลูกมีเมตตาภาวนา
โอ้โหนี่อยู่นี่มันจีเนียสมากนะฟังปุ๊บเดียวได้จับเลยแล้วเมตตาภาวนาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการให้อภัยไหมลูกแล้วมันต้องให้อภัยตัวเองด้วย อย่าเสียใจกับเรื่องที่จบอย่าเสียใจทำอย่างดีที่สุดให้กลับไปใหม่ก็จะทำอย่างนี้แหละให้กลับไปเราก็จะยังรักเขาอย่างนี้แหละแต่วันนี้รักตัวเองแล้วไงรักตัวเองด้วยเกิดใหม่แล้วไงแต่เป็นความรักที่เราให้อภัยตัวเองด้วยและแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็ไม่เกลียดไงแต่จะรักต่อไปหรือไม่ตัดสินใจเองค่ะ นี่เป็นอะไรที่แบบอยากจะกอดตรงนี้เลยกระเถิบเข้ามาฟังคุณแม่จริงๆนะคุณแม่ก็เลยตอนแรกก็ไม่อยากจะเรียกเข้ามารังยายเขาเป็นไพรเวซี่บอกไปแล้วที่นี่เป็นหลุมหลบภัยมีชีวิต เป็นหลุมหลบภัยที่ทุกชนชั้นวรรณะเลยมากันตรงนี้นะจ๊ะแล้วพวกเราเองก็อยากจะบอกว่าใครที่ทำรายการกับคุณแม่แล้วกล้าเข้ามาเนี่ยคนนั้นน่ะได้ทำกุศลเพราะคนที่ดูคุณแม่เป็นกลุ่มมีสัมมาทิฏฐิแล้วเขาจะเอาตัวอย่างเรานั่นแหละไปทำให้เขาเกิดใหม่ก็ได้กุศลใช่ไหมถ้าเราใช้ความรักของเราที่มีเมตตาภาวนารักตัวเองเป็นแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ดูอยู่ตอนนี้เท่าไหร่คะ351ค่ะจ้าฟังทางบ้านตอบกลับมาบ้างเจ้าค่ะที่ตั้งคำถามเมื่อกี้ว่าเลือกตายหรือเลือกเติบโต คุณมาดามโซคุณแอนนาคุณประหยัดคุณอภิญญาคุณบัวคุณโอ๊ตกี่ประเทศเนี่ยคุณธัญพักคุณดาวและอีกเยอะมากเลยเลือกที่จะเติบโตเจ้าค่ะแหมฉลาดแล้วล่ะใครเลือกตายแล้วนะอย่างเรายังไม่อยากตายเลยเราไม่ตายทั้งเป็นและความรักคือความงอกงามพี่ถิงความรักมีรากบางอย่างที่เราจะต้องรดน้ำพรวนดินเนาะข้างหนึ่งของความรักต้องกรุณาจริงๆให้อภัยแต่อีกข้างหนึ่งต้องมีปัญญาว่าปัญญาจะคมถ้ากรุณาอย่างเต็มที่แล้วเราไม่โตปัญญาก็มีไว้ตัดเลยค่ะค่ะ น่ารักมากเก่งขึ้นเยอะเลยโอ้ยรู้สึกดีใจที่ธรรมะมันเติบโตแล้วงอกงามอยู่ในคนทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยสำหรับคุณแม่แล้วพี่ติ๋งชอบตัวนี้มั้ยชอบค่ะรู้สึกว่ามันเขาเรียกอะไรนะเป็นเอโคซิสเต็มอ่ะสามารถเลี้ยงตัวเองได้แน่นอนเนี่ยลงน้ำมาจากตกมาใช่40วันที่คุณแม่อยู่ที่นี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะไปเก็บไข่จริงค่ะเก็บไข่กินเก็บเห็ดนะคะวันนี้ก็ปลูกต้นไม้วันนี้เนี่ยเราวางแผนว่าเราจะทำเขาเรียกวงเวียนชีวิตที่เราแปรอธิษฐานจิตน่ะภริยะธราเป็นแสงสว่างแห่งความรักท่านอยู่ตรงเซ็นเตอร์เลยคุณแม่ก็สั่งบาวบาบมาวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของร้านบาวบาบซึ่งกรุณาลดราคาด้วยแล้วก็ชื่อร้านสายคุณปองใช่ไหมเอาคุณก้องคุณก้องบอกคุณก้องจะดูคุณแม่อยู่ก็มีต้นบาวบาบใหญ่ใหญ่ที่สุดที่นี่ไม่มีแล้วก็พยายามที่จะต่อรองแต่คุณก้องก็น่ารักมากให้ในราคาทุนเลยแล้วคุณแม่ก็มีเคนยาวส่งรถไป2คันรับฟรีแล้วก็คุณแต้มให้รถเทเลอร์นะวันนี้คุณแม่พูดกับลูกศิษย์บอกว่าเฮ้ยโควิดเนี่ยฉันสงสารพวกเธอจริงเธอจะเอาน้ำมันอะไรคุณแม่ก็ให้ไม่มีใครเอาเลยค่ะคือทุกคนรักคุณแม่แล้วก็รักพวกเรามากก็ใช้วิธีการส่งรถไปรับเลยได้ต้นบาวบาบมาอีก8ต้นมีใครอยากช่วยก็เข้ามาเลยนะคะสาธุมาแล้วร้านสายอยู่พันไม้อ๋อสายอยู่คุณธีรพัฒน์สายอยู่พันไม้ก็ต้นใหญ่ๆนะคะรีบๆส่งเข้ามานะคะที่เหลือเดี๋ยวพี่ติ๋งเขาเหมาแล้วก็เราจะอดเลยนะนี่เขาถามแล้วนะคะคุณแม่เดี๋ยวใจเย็นเราไม่เอาเปรียบแม่ค้าแม่ขายแต่เขาขอคุณแม่เลยว่าเขาขอราคาต้นไม้นี้ถ้าคุณแม่สามารถหาลูกศิษย์ไปขนมาได้เนี่ยคุณแม่ก็คิดว่าลูกศิษย์คุณแม่ก็มีทุกสาขาอาชีพทำไมคุณแม่ปลูกต้นนี้เพราะต้นมันใหญ่อย่างนี้เลยนะคะไม่ใช่ต้นอย่างนี้ราคาต้นใหญ่เพราะว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8มรรคเขาเรียกอะไรหนทางมรรคมีองค์8คือหนทาง
8ทางที่เป็นเชือก8เส้นอย่างเงี้ยแล้วมันบิดกันเนี่ยแล้วมันก็คือหนทางที่จะดึงสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีสัมมาสังกัปปะเป็นแอคชั่นต้องทำเลยเมื่อมีความคิดดีต้องลงแอคเลยแล้วคุณแม่ก็ทำอย่างนั้น40วันแล้วก็มีสัมมาวาจาพูดสื่อสารช่วยเหลือไม่หยุดเลยสัมมาวาจาเป็นศีลสัมมากัมมันตะมีการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงอาชีพชอบเนี่ยมีปัญญา2มีศีล3มีสมาธิ3คือมีความเพียรชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบเมื่อรวม8อย่างนี้เนี่ยเป็นสัมมาวิมุตติหลุดเลยคุณแม่เลยเมาเข้ามาเลยตกลงช่วยหน่อยนะค่ะสาธุคุณแม่รู้อยู่แล้วเพราะถามตั้งแต่แรกแล้วคุณแม่เดี๋ยวใจเย็นถามมาแต่แรกเดี๋ยวใจเย็นเราเนี่ยไม่ได้มีลูกศิษย์เอาไว้ถ่ายเงินค่ะไม่มีคุณแม่ไม่ทําอย่างนั้นเลยค่ะแต่คุณแม่เปิดโอกาสกับทุกคนคุณแม่ทําอะไรใครช่วยคุณแม่ทําคนนั้นก็ได้กรรมของเขาไปเพราะว่าเราเป็นเนื้อนาบุญน่ะคุณแม่ไม่มีซึมซับเข้ามาคุณแม่ปิดประตูนรกไม่ต้องมาคุณแม่ไม่จําเป็นน่ะไม่จําเป็นต้องไปแหวกว่ายในนรกแต่คุณแม่อยากบอกว่าในเวลาที่ยากลําบากเมื่อเราจะฆ่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปแล้วทําให้คนรอดคุณแม่นึกว่าเอ๊ะชาวบ้านเขาจะทํายังไงกันนะเอ๊ะเขาจะกินอยู่ยังไงกันนะแล้วคุณแม่ไม่แจกข้าวกล่องนะคุณแม่สอนให้คนทํางานคุณแม่สอนคุณแม่ให้คนเนี่ยเลี้ยงไก่คุณแม่ไม่เอาไก่ทอดไปให้แต่ต้องเลี้ยงไก่คุณกินไก่แต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่เห็นก็คือคนที่รู้จักพึ่งตัวเองได้เราไม่ผลักเขาตกเหวแล้วเขาพึ่งตัวเองได้เขาให้คนอื่นเป็นอันนี้แหละที่คุณแม่รู้สึกมันใช่เลยคือเราต้องช่วยให้คนพึ่งตัวเองให้ได้แล้วเขาจะไปให้คนอื่นเป็นถ้าเขาอ่อนแอเราช่วยเขาเขาอ่อนแอเขาอ่อนแอเราต้องช่วยเขาตลอดไหวไหมคะไม่ไหวพี่ดูฟ้าสิเนี่ยพี่ดูฟ้าฟ้าหลังฝนอันนี้ไม่ใช่ตรงพระอาทิตย์ตกถ้าพาพี่ไปทางนี้พี่จะเห็นพระอาทิตย์ตกทางนี้สวยแต่ในขณะที่พระอาทิตย์ตกมันมีแสงบางอย่างขึ้นมาทางนี้นี่ตรงนี้พระอาทิตย์ขึ้นนะคะพรุ่งนี้เช้าพี่ติ่งอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมจะออกมาเห็นพระอาทิตย์สวยมากวันนี้แสงสวยมากวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยเรามองเห็นเทือกเขาทั้งหมดเนี่ยบางมุมเนี่ยมันเหมือนมีสโนว์ตกเลยนะแต่มันไม่ใช่สโนว์แล้วมันคือหมอกมันเจ๋งจริงๆนะที่เนี่ยมันเหมือนหมอกไม่อยากคุยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เดินดูแล้วพี่จะเห็นว่าชีวิตที่เราเริ่มมองเห็นอะไรสวยบ้างเพราะใจมันสวยอย่าเศร้าไม่เศร้าแล้วนี่น่ารักที่สุดเลยพี่ติ๋งพี่แมวไม่ต้องห่วงเขาจะไปเขาจะมากระซิบฝากบอกไม่ต้องนี่เราแม่ลูกกันเราดูแลกันแล้วเราก็ให้โอกาสที่เราจะเกิดใหม่ได้ทุกวันคุณแม่ต้องบอกเลยนะว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นและเป็นอยู่ในวันนี้เสร็จทุกขั้นตอนและเป็นการเสร็จที่มาจากใจที่เป็นสุขไม่ได้มาจากตัณหาหรือความทยานอยากแต่เป็นความสุขที่1สุขง่ายใช้น้อยสุขง่ายใช้น้อย2สุขเมื่อสร้าง3สุขเมื่อให้เราต้องสอนให้คนเนี่ยสุขเมื่อสร้างไม่ใช่สุขเมื่อเสร็จเอาจริงมั้ยเฮ้ยพี่เป็นเศรษฐีพี่ให้แล้วเขาไม่โตนี่พี่เบื่อมั้ยเบื่อมั้ยเราให้การศึกษาให้ทุนการศึกษาเราต้องให้เด็กมันโตอ่ะแล้วมันก็ต้องไปให้คนอื่นมันเหมือนปลูกต้นไม้อ่ะมันเป็นร่มเงาของโลกอ่ะถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วมันแคะแกนอยู่นั่นน่ะเราต้องช่วยมันอยู่นั่นน่ะมันไม่ให้ร่มเงากับโลกเนี่ยมันก็ต้องดูแล้ววิธีการปลูกผิดหรือเปล่าจริงป่ะวิธีการปลูกวิธีการให้ผิดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ส่งทุกคนนอนอ่ะดร.โอ๊กมีอะไรจ๊ะค่ะจากคุณปานประภาเจ้าค่ะถามว่าขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุณยายด้วยเจ้าค่ะแต่จะส่งปัจจัยได้ยังไงเจ้าคะเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเสถียรธรรมสถานในนามของมูลนิธิเสถียรธรรมสถานขอใบอนุโมทนาได้เลยค่ะทุกอย่างนำไปหักภาษีได้นะคะคุณแม่ก็ทำงานเป็นกองงานเลยเนื่องจากคุณแม่เนี่ยเป็นแม่ชีศีลสิบนะคะแล้วก็ไม่ได้รับเงินทองเข้ามาในเรื่องส่วนตัวเลยทุกอย่างจะผ่านขั้นตอนของการทำงาน
ที่ตรวจสอบได้และขอใบอนุโมทนาคณะทำงานของมูลนิธิก็จะทำงานอย่างเข้มแข็งหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยรับมอบมาในนามของมูลนิธิไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวเลยทุกอย่างเนี่ยเป็นมรดกโลกที่เราทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้การเกิดของเราในช่วงเวลาหนึ่งของอายุเราในขณะที่เรามีสติปัญญาบริหารกรรมของเราไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเวลาพลังงานสติปัญญาและทรัพย์สินที่จะทำให้ที่เนี่ยเป็นบ้านของคนที่มาแล้วรู้ว่าคุณพ้นทุกข์ได้คุณเกิดใหม่ได้ที่นี่ไม่ใช่หลุมหลบภัยแบบอาการประมาณศาลาคนเศร้านะคะ ใครหัวล้อนะแม่ไม่ได้หัวล้อนะ ที่นี่เศร้าไหมล่ะลูกไม่เศร้าที่นี่ไม่ใช่ศาลาคนเศร้าค่ะที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งแห่งสติปัญญาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะพัฒนาสติปัญญาเลยค่ะเอาโอ้มีอะไรจ๊ะอาจารย์น้องสมเข้ามาดูด้วยนะจ๊ะอาจารย์ขอบใจนะคะพี่น้องสมเมื่อไหร่จะมาช่วยคุณแม่เนี่ยมีมุมนะมีมุมนะตอนนี้นะก็มี40อาชีพ40สาขาอาชีพวันนี้เขาประชุมกันเสร็จนะคะมาจากเนี่ยแหละไอ้เจ้าโน้ตเนี่ยมันมีบริษัทเขาเรียกว่าสื่อที่ทำเรื่องของฟิล์มเขาก็มาฝังตัวอยู่2วันจันทร์น้องสมเขาก็บิงโดนเขาก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นตกปรากฏว่าอะไรเขามีฟิล์มเล็กๆเนี่ยถ้ามีสวิตชิ่งก็จะให้ดูสวยที่สุดพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่นี่ไม่เหมือนกันเลยแต่เขาบอกว่าคุณยายครับโน้ตนะคะโน้ตก็เป็นพ่อของน้องซีเน่เขาเนี่ยค่ะซีเน่ฟิล์มของเขาเนี่ยค่ะคุณยายครับผมจะไปรวบรวมคนมาครับผมมีตากล้องที่มีฝีมือหรือผู้กำกับเนี่ยสัก40คนตอนนี้ผมมีแล้ว20ครับเดี๋ยว40คนผมจะให้เข้ามาถ่ายในมุมเพราะทุกคนก็จะมีมุมมองเขาจะทำงานถวายคุณยาย40พรรษาครับคุณยายให้เวลาเท่าไหร่ปกปีนึง เดี๋ยวพอวันที่22กุมภาคุณยายยกพระระยะธารามหาโพธิสัตว์เธอมาพร้อมฟิล์มมันคิดต่อเลยค่ะมันบอกเดี๋ยวผมจะมาพร้อมโปรเจคเตอร์เลยครับยิงปุ๊บขึ้นภูเขาเลยครับมันคิดของมันนะพี่ต้องสมเดี๋ยวเราจะเนี่ยหาให้บรรดาคุณนายไฮโซของเราทั้งหลายเนี่ยนะคะเอามาทางนี้เลยมากดไลค์ทุกคนชอบสิเนี่ยค่ะยิงโปรเจคเตอร์เข้าไปปุ๊บมันจะได้ยินเสียงธรรมชาติมีแสงและมันจะเป็นเรื่องที่เขาเก็บทั้ง40คนเนี่ยค่ะในมุมกล้องที่เขามาเองพี่นึกภาพออกมาเหมือนเราไปที่ต่างประเทศอ่ะแล้วเราเห็นเขายิงเข้าไปอ๋อประมาณนั้นเลยจะน้องสมต้องรีบมาแล้วเดี๋ยวเอานะคะและที่สำคัญมันขยายต่อไปคุณยายก็แบบโอเคลุยเลยนอกจากจะทำเรื่องฟิล์มเราก็เลยมีทุกสาขาอาชีพใน40ลักษณะของการทำงานที่แตกต่างนั้นจะมาเป็นหนึ่งเดียวกันของมรดกโลกที่นี่คือมรดกโลกค่ะเราไม่ต้องรอให้ยูเนสโกให้เราเป็นมรดกโลกเราทำได้เลยพี่ว่าได้ไหมได้ค่ะนี่เขาเศรษฐีตัวจริงนะนี่เขาไม่ได้พูดแบบเขาขาดสติปัญญานะเนี่ยเขามีสติปัญญาเราทำได้อยู่แล้วอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการเปิดเลยนะคะวันนี้ตอน9โมงถึง10โมงเสร็จการประชุมบันทึกการประชุมเสร็จการประชุมปุ๊บเธอลงมาจากรถเลยค่ะเธอลงมาเหมือนจะมาปิดการประชุมเลยค่ะแล้วก็บอกว่าจะมาอยู่กับคุณแม่อีกสองโอ้โหโอลาล่ามาอะไรจะขนาดนั้นนะคะสปอนเซอร์ฉันมาถึงเลยพี่ดูค่ะสวยไหมสวยมากสวยมากขอบอกค่ะก็ขอบคุณทุกคนลูกศิษย์ลูกหาอันเป็นที่รักของคุณยายอันนี้ก็คุยฝอยไปไม่ได้คุยฝอยนะไม่ได้อวดนะไม่ได้เหมือนหมูปล่อยนะหมูปล่อยบอกว่านี่ไม่ได้คุยนะครับเดินผ่านโมบายหอยกระทบสองครั้งไอ้หมูปล่อยมันกลัวว่าคุณยายจะคุณยายก็สอนกระทบรู้ทันไหวใจตื่นเด็กดูสินี่กลับละกลับละพ่อขับรถไปแล้วเนี่ยดร.ทองก้อนยังไม่ถึงเลยเมื่อกี้คุณยายถามเอาท่อมาอีกเอาท่อมามาทำอะไรลูกมาให้เด็กๆมุดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำมินิเทเตอร์ให้เด็กๆฟรีมาแล้วภูเขามาแล้วบาวบาบมาแล้วที่สำคัญคือเอาใจกลับบ้านเอาใจกลับบ้านลมหายใจลึกๆอ่อนโยนก็รู้ดีมากค่ะเก่งอ่อนโยนทุกครั้งอย่ารู้สึกเสียใจกับอะไรที่จบอย่าหลงไหลกับอะไรที่มันไม่เป็นความจริงมันก็เป็นแค่อารมณ์มันมามันไปใจของเราที่รู้ทันไหว
จตื่นและเบิกบานต่อไปอดีตเป็นปุ๋ยของชีวิตความรักมันมีบางเรื่องเป็นปุ๋ยและความรักงอกงามรักตัวเองมีเมตตากับการใช้ชีวิตอย่างอ่อนโยนให้อภัยตัวเองและเราไม่ควรผูกเวรไม้มั่นเลยไม่ควรผูกเวรไม้ไม่มีใครควรฆ่าต่อความเกลียดชังถ้ารักตัวเองก็จะให้ไปคนอื่นได้แล้วพวกเราเองก็จะใช้ภูเขาโพธิสัตว์เนี่ยบริหารกรรมของเราเป็นมรดกที่เราทิ้งไว้ให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังที่สอนให้เขารู้ว่าคุณต้องเป็นนักสู้นะคุณต้องสู้เป็นคุณต้องสู้กับใจไม่มีใครเป็นนักสู้ของคุณคุณต้องสู้กับใจของคุณแล้วเมื่อใดคุณได้ใจของคุณกลับมาคุณเอาใจของคุณกลับมาได้อย่างมีความเข้าใจเป็นรากมีปัญญาในการตัดสินชีวิตอีกครั้งคุณก็เกิดใหม่แล้วนี่ต้องขอบคุณพี่จิงที่มาช่วยให้คุณแม่ทำรายการวันนี้ยังมีเพื่อนนะคะแล้วก็เรารักกันค่ะเราไม่ทิ้งกันด้วยคุณแม่บอกว่าเรารักกันไม่ต้องมีใครมาฝากเราพี่ติ๋งเดินเข้ามาหาคุณแม่ได้เลยและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันที่6สิงหาคมเราจะพบกันกับวันวิสาขบูชาเราจะรู้ตื่นและเบิกบานมีสัจจะอธิษฐานที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่มีเมตตาภาวนากับตัวเองให้เป็นอย่าลืมให้อภัยตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองเป็นเมื่อไหร่ก็จะให้อภัยกับคนอื่นได้อย่างลึกซึ้งขอบคุณในทุกโอกาสที่ทำให้เราได้รักขอบคุณความรักที่ผ่านมาในอดีตขอบคุณความอดทนของตัวเราเองที่เราได้อดทนมาได้ถึงขนาดนี้แล้วจากนี้เราจะใช้ปัญญาในการรักตัวเองอย่าลืมรักตัวเองให้เป็นนะคะรักตัวเองให้เป็นนะลูกธรรมะสวัสดีนะคะอย่าลืมรักตัวเองให้เป็นอย่างมีปัญญาได้ลูกธรรมะสวัสดีลูก